สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรและชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ2,565รวม1,265อัตราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเตรียมเปิดรับบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจนะครับตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยก็คือตำแหน่งตำรวจชั้นสัญญบัติและชั้นประทวนจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 1, อัตราทีนี้ในรายละเอียดคร่าวๆนะครับโดยสรุปวันนี้เนี่ยกำหนดการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครนะครับก็คือเปิดรับสมัคร คาดว่าน่าจะเป็นวันที่29สิงหาคม2565ไปจนถึงวันที่5กันยายน2565ที่เว็บไซต์ www.police-mission.org โดยเขาจะสอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ประกาศผลสอบข้อเขียนวันศุกร์ที่9ธันวาคม2565ประกาศผลสอบ รอบสุดท้ายในวันจันทร์ที่16มกราคม2566เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับตรงนี้เป็นกำหนดการเข้าคราตรงนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันในคลิปต่อไปวันนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับในระดับสัญญบัตรและ ในระดับชั้นประทวนนะครับ